เช้าวันนี้นะฮะถ้าใครได้ดูข่าวผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะฮะซึ่งก็จะรู้สึกว่าคะแนนนั้นค่อนข้างจะต่ำนะฮะโดยเฉพาะคือต่ำคะแนนเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่า 50% เนี่ยทุกวิชายกเว้นวิชาเดียวก็คือสุขศึกษาและพละศึกษา 53.70 นอกนั้นคะแนนเฉลี่ยแม้กระทั่งภาษาไทยเองก็ต่ำนะฮะไม่ถึงครึ่ง 47.19 นะฮะยิ่งวิชาหลักๆนั้นโอ้โหยิ่งต่ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ 22.13 นะฮะหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นี่นะฮะก็อยู่ที่ 22.73 วิทยาศาสตร์ 33.10 ต่ำมากๆนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้ทางอาจารย์สัมพันธ์พันพฤกษ์ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศ.เนี่ยนะฮะพูดถึงผลการสอบโอเน็ตเนี่ยอาจารย์เนี่ยบอกนะครับว่าภาพรวมคะแนนเฉลี่ยปีนี้นะฮะน่าพอใจน่าพอใจเพราะว่าเพิ่มขึ้นใน5วิชาหลักก็คือภาษาไทยเพิ่มขึ้น 5.31 คะแนนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 5.20 คะแนนนะฮะศิลปะก็เพิ่มขึ้นภาษาอังกฤษก็เพิ่มขึ้น 0.33 คะแนนอาจารย์บอกว่ามันเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยเท่าเดิม 22.73 คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยลดลง2วิชาก็คือการงานอาชีพและเทคโนโลยีลดลง 2.96 คะแนนสุขศึกษาที่เราบอกว่าผ่านเนี่ยนะฮะเกินครึ่งเนี่ยนะซึ่งมีอยู่วิชาเดียวเนี่ยปรากฏว่าลดลงจากปีที่แล้วนะ 0.91 คะแนนอาจารย์สัมพันธ์เนี่ยบอกนะครับว่ากรณีที่มีคะแนนเห็นว่าคะแนนเป็น0ต่ำสุดเป็น0เนี่ยต้องดูเป็นรายกรณีเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมีทั้งที่ไม่ได้คะแนนเพราะไม่ได้ทำข้อสอบและทำข้อสอบแต่ว่าไม่ถูกเลย อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันว่าทำไม่ถูกเลยเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะนี่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้ดูว่าการสอบโอเน็ตของม.6 เนี่ยเขาไม่ใช่เอาแค่วิชาที่เรียนในม.6 เขารวมทั้งหมดตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 ครับฉะนั้นมันมีระดับความยากของมันอยู่แต่โดยเฉลี่ยแล้วอาจารย์สัมพันธ์บอกว่าพอใจนะฮะคุณชินภัทรภูมิรัตน์นะครับเลขากพฐ.ด้วยนะฮะบอกว่าภาพรวมผมยังไม่พอใจผลการสอบโอเน็ตเท่าไหร่นักนะฮะเพราะว่าในระยะแรกที่เริ่มสอบโอเน็ตนั้นหลายวิชาคะแนนเฉลี่ยแค่เพียง 30% ฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่สพฐ.ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วคะแนนโอเน็ตในแต่ละปีเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆเนี่ยปีละ 3% ปีละ 3% นะฮะอาจารย์ภูมิรัตน์เนี่ยอาจารย์ชินภัทรบอกนะครับว่าวิชาใดที่คะแนนไม่ถึงครึ่งหรือ 50% เนี่ยนะเราอย่าไปดูว่าคะแนนการดูคะแนนโอเน็ตเนี่ยไม่ใช่ดูว่าเอ๊ะคะแนนเฉลี่ยมันไม่ถึงครึ่งไม่ถึง 50% แสดงว่าแย่แต่ว่าควรจะดูพัฒนาของคะแนนมากกว่านะถ้าหากว่าสามารถเพิ่มคะแนนได้โอเน็ตปีละ 3% ปีละ 3% ต่อเนื่องกัน5ปีก็จะใกล้เคียงกับ 50% นี่คืออย่าเพิ่งไปดูว่าเอ๊ะทำไมปีนี้คะแนนไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแต่ดูมันต้องเปรียบเทียบปีถัดๆมาด้วยว่าถ้าทุกๆปีเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของโอเน็ตในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น 3% เพิ่มขึ้น 3% เนี่ยถ้าเพิ่มไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องถึง 50% เองปีละ 3% เพิ่มขึ้นสัก5ปีสัก5ปีก็ดีนะท่านชินภัทรก็ดีอ่ะคิดอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะให้ดูคะแนนใหม่สิฮะให้ดูคะแนนแช่ไว้หน่อยนะฮะเอาคะแนนมาดูนะฮะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เอาคะแนนมาแช่ไว้นี่ท่านผู้ชมฮะวิชาที่ท่านผอ.บอกว่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมี5วิชาครับนะฮะแต่5วิชาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เกินครึ่งเลยนะฮะที่เกินครึ่งเนี่ยเฉลี่ยที่เกินครึ่งคือวิชาสุขศึกษาเนี่ยลดลงปีที่แล้วลดคือปีนี้ลดลงนะแต่ลดลงเนี่ยก็ยังเกินครึ่งนอกนั้นเนี่ยนะฮะ5วิชาที่เพิ่มขึ้นนะฮะอย่างวิชาภาษาไทยที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะว่าปีนี้ได้ 47.19 นะฮะปีที่แล้วได้ 41.88 ขี้เลวกว่านี้อีกอันนี้แสดงว่าดีขึ้นเลยดีขึ้นนะบวกขึ้นมาต้อง5นะครับวิชาการงานและอาชีพนะฮะการงานและอาชีพที่ได้45นะฮะ76.76นะฮะ
การงานและอาชีพนี่เป็นหนึ่งที่ได้คะแนนลดลงนะฮะลดลงปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่นับครับอันนี้เนี่ยแย่กว่าเดิมอันนี้เป็นหนึ่งในสองวิชาที่ลดลงนะวิชาสังคมศึกษานะครับที่ท่านเห็นว่าได้เท่าไหร่36.27นะฮะปีที่แล้วเนี่ยได้ 33.39 แย่กว่านี้อีกเห็นไหมฮะอันนี้ดีขึ้นถัดมาอีกเปลี่ยนมาวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็น 33.10 นะฮะวิทยาศาสตร์ 33.10 เนี่ยปีที่แล้วได้ 27.9 นะฮะเห็นไหมฮะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นสิดีขึ้นสิใช่ไหมฮะ 27.9 นะฮะวิชาศิลปะที่ท่านเห็นได้แค่ 32.73 ปีที่แล้วได้ 28.5 นะฮะวิชาศิลปะเนี่ย 28.5 นะฮะภาษาอังกฤษที่ได้เห็นว่าโอ้โห 22.1 ภาษาอังกฤษนะฮะปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยได้ 21.8 ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นฮะเห็นไหมฮะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่อาจารย์ชินภัทรบอกครับคุณจะดูว่าแต่ละรายวิชามันต่ำกว่า 50% ไม่ได้ต้องดูว่ามันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือเปล่าถูกต้องแล้วเราก็จำตัวเลขนี้ไว้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยถ้าผลการสอบโอเน็ตปีการศึกษาหน้ามันต้องเพิ่มขึ้นใช่แต่วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันบวกขึ้นแค่ 0.3 นะไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไป โอ้ท่านชินภัทรเอ้ย โอ้ตายแล้ว ก็ถ้าดูเอาคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นหลักโดยไม่ได้สนใจว่ามันเกินครึ่งหรือไม่เกินครึ่งก็โอเคก็คงจะไม่ต้องตกใจอีกนานทีนี้ทีนี้คุณผู้ชมมีอะไรผมมีกรณีที่คนมาร้องเรียนกับทางคมชัดลึกเนี่ยนะฮะเป็นพนักงานของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวศรีนครินทร์นะครับเขาบอกว่าช่วงเช้ามืดของวันที่15มีนาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมตามปกติอยู่ในเวรกลางคืนนะฮะปรากฏตอนนั้นมีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในโรงแรมขี่จักรยานยนต์มาจอดนะฮะแล้วก็ เดินเข้ามาที่ห้องรับรองของโรงแรมตรงล็อบบี้นะฮะเข้าไปถามผู้ที่มาร้องเรียนชื่อคุณเกษมรัชตะโยธินเนี่ยถามว่ามึงรู้เปล่ามีคนจะมายิงกูเนี่ยอุ้ยตอนนั้นคุณเกษมบอกตกใจฮะคือตัวเองกำลังทำงานอยู่อยู่ดีๆผู้ชายคนนี้มาถามงี้ก็บอกอ๋อผมไม่ทราบครับไม่รู้แต่ด้วยความสงสัยคุณเกษมก็ลองไปดูที่ประตูทางออกว่าเอ๊ะมีคนมายิงเขาจริงหรือเปล่าปรากฏไม่มีอะไรนะฮะพอไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็กลับเข้ามาผู้ชายคนนี้ก็บอกเห็นหรือเปล่ามีคนสวมชุดดำเนี่ยจะมาทำร้ายผมเนี่ยเขาก็ไปดูอีกทีนึงก็ไม่มีอีกทีนี้เริ่มชักจะระแวงแล้วเอ๊ะมันอะไรเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาตำรวจนะฮะปรากฏตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนที่เข้ามาในโรงแรมเนี่ยลุกลี้ลุกลนเดินวนไปวนมาคล้ายๆคนเมาจู่ๆเนี่ยนะฮะล้วงเอาอาวุธปืนพกสั้นเนี่ยในกระเป๋าสะพายสีดำเอามาจี้ที่เอวของคุณเกษมแล้วก็ล็อกคอเนี่ยฮะล็อกคอบังคับให้เดินไปเดินมาไปตรงสุดเคาน์เตอร์แล้วพยายามจะมองไปรอบๆเหมือนกับระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายตลอดโดยใช้ตัวคุณเกษมเนี่ยเป็นกำบังนะฮะนี่หลังจากนั้นชายคนนี้เดินมาถึงที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปรื้อค้นอะไรในเคาน์เตอร์แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหาใครสักคนหนึ่งจากนั้นบังคับขอค้นตัวคุณเกษมแล้วก็พยายามตะโกนคือตลอดเวลาเนี่ยชายคนนี้ตะโกนตลอดเลยว่ามันมาแล้วอะไรต่างๆแล้วดูเหมือนคนที่ไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วก็ถามคุณเกษมบอกเฮ้ยมึงมีปืนด้วยเหรอพอคุณเกษมบอกไม่มีครับเขามองเห็นใกล้ๆมีไม้ตบยุงไฟฟ้าอยู่ก็ถามเฮ้ยไอ้นี่มันเครื่องช็อตไฟฟ้ามั้ยเนี่ยก็ตอนนั้นคือพูดง่ายๆคุณเกษมตอนนั้นเนี่ยกลัวมากเขาถามอะไรมาก็ต้องตอบแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนดูนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะดูสติสตังเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ที่สุดแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยพาคุณเกษมเนี่ยเดินออกจากโรงแรมฮะเดินออกมาจากโรงแรมเดินมาตามริมถนนนะฮะผ่านหน้าสำนักงานที่ดินกรุงเทพสาขาพระขนงมุ่งไปทางถนนศรีนครินทร์ระหว่างทางเนี่ยคุณเกษมพยายามที่จะดิ้นรนขัดขืนแล้วผู้ชายคนนี้พยายามจะผลักคุณเกษมเนี่ยลงถนนให้รถชนเนี่ยหลายรอบจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยคือระหว่างทางเนี่ยเอาปืนจี้ตลอดที่สุดแล้วเนี่ยมีการยื้อแย่งกันจนกระทั่งล้มฮะพอล้มลงไปปุ๊บเสียงปืนมันดังปืนมันลั่นแล้วกระสุนปืนเนี่ยเฉียดบริเวณหน้าอกทะลุเสื้อขาด
คุณเกษมบอกตอนนั้นเสื้อคุณเกษมโอ้โหตอนนั้นคุณเกษมบอกจังหวะนั้นแหละรีบวิ่งหนีแทบสุดชีวิตเลยอ่ะหนีออกมาจากชายคนนี้แล้วก็ไปแจ้งความที่สน.ประเวศตอนเช้าแล้วมารู้ทีหลังว่าผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิดนี่นะเป็นไฮโซชื่อดังฉายาเก๋นาซาเป็นลูกชายเจ้าของผลิตภัณฑ์ชื่อดังแต่ว่าไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะแล้วมันทำไมเขาถึงเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้อ้าวแต่คุณเกษมเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ประเวศเพื่อคือเอาภาพวงจรปิดไปให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วยนะฮะตำรวจก็สอบถามเหตุการณ์แล้วก็บันทึกไว้ในกระดาษแต่ว่าไม่ใช่ใบบันทึกประจำวันไม่ได้ลงสำนวนแจ้งความตามที่ควรจะเป็นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคดีนี้มันจะคืบหน้าหรือเปล่าเนี่ยมันจะช่วยกันหรือเปล่าใช่ไหมตำรวจใช่ไหมคือพออีกวันนึงโทรศัพท์ไปสอบถามความคืบหน้าของคดีตำรวจที่รับคดีก็บอกเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำพยานก่อนต้องเป็นไปตามขั้นตอนอะไรต่างๆแต่ว่าเขาสงสัยตั้งแต่ตอนที่รับแจ้งความแล้วเขียนบันทึกในกระดาษเปล่าแล้วว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันไม่ใช่บันทึกประจำวันด้วยนะที่สุดแล้วก็เลยเข้ามาร้องเรียนกับทางผู้สื่อข่าวคมชัดลึกให้ติดตามความคืบหน้าของคดีนะฮะผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่สน.ประเวศพนักงานสอบสวนชี้แจงบอกว่าตำรวจได้เรียกพยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขออำนาจศาลออกหมายค้นห้องพักและบ้านของไฮโซคนดังดังกล่าวจากนั้นจะออกหมายเรียกถ้าหมายเรียกไม่มาจะออกหมายจับต่อไปส่วนข้อหาตำรวจแจ้งข้อหาข่มขู่และกักขังหน่วงเหนี่ยวเนี่ยเหมือนอาการพูดง่ายๆคือเมาเหมือนเมายาป่ะเหมือนเมายาเออเหมือนเมายาเพี้ยนระแวงประสาทหลอนใช่ใช่ไหมเกนาซารู้จักไหมคุณธีระจะไปรู้ได้ยังไงเกนาซาฉายาเกนาซาไฮโซนะไฮโซปล่อยเขาเถอะไม่รู้คุณธีระรู้จักแต่ก้าวแฟร์เทคก้าวแฟร์เทคเอาอีกแล้วดังกว่าเอามาจนได้ฝากสักครู่ได้กลับมาเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักส์สัตว์ชนิดใดเป็นตัวหลักในโฆษณาของสีดูลักส์ก่อสุนัขตัวโตขนยาวขอสุกรตัวอ้วนขนสั้นพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักส์สัปดาห์ละ3รางวัล